สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องสปปเล่าครับหมู่บ้านผมเลยทักสอยข้อไปแล้วครับสอยข้อหินที่เบสนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมสีมาเฮ็ดเป็นข้อมือให้เบิ่งครับเพราะว่าหินที่เบสนี่เฮาก็เฮ็ดได้หลายอย่างครับเฮ็ดแนวประดับได้หลายอย่างหมู่บ้านเฮ็ดสอยข้อไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆก็คงสิได้ไปเฮ็ดและทำตามได้ครับไปยังพันธุ์ได้เบิ่งกับไปย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆครับคลิปเมื่อวานนี่แหละครับเฮ็ดเป็นสอยข้อครับแต่ว่ามื้อนี้ผมสิมาเฮ็ดเป็นอันสอยข้อมือนะครับกลับมาเบิ่งกันครับว่าผมสิเฮ็ดแนวใดเฮ็ดจังได๋ครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องให้ FC ได้เฮ็ดได้ทำตามครับผมมาเบิ่งกันครับผมครับอันดับแรกเฮาก็ตัดเสือกมาครับเอิ่มยาวก็เอาวัดจากข้อมือเฮานั่นแหละครับเอาเพื่อจักหน่อยก็ได้ครับนี่ผมก็สิมาห้อยตัวนี้ก่อนครับห้อยตัวลูกปัดก่อนครับเพื่อสิเฮ็ดหม่องเปิดปิดแล้วครับนี่ผมก็จะเย็ดเป็นห่วงไว้ถ้าดึงแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นห่วงไว้นี่ไว้ถ้าดึงหลังจากนั้นผมก็สิมาแย่เขานี่ครับผู้ใดถนัดทักใส่ไม้จังซี่ก็ได้เด้อครับนี่ครับขึงให้ตึงแล้วก็ทักแต่ว่ามื้อนี้ผมสิใส่ทางอันถังน้ําคือเก่าแล้วครับเพราะว่าผมบ่มักก้มทักปานใดครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดไผมันเด้อครับก็เฮ็ดได้คือกันครับแล้วแต่ความถนัดของใครนะจ๊ะครับก็ขึงให้ตึงสิล่ะครับมื้อนี้ผมเอา2สีนะครับถักข้างนึงก่อนเด้อครับนี่ครับวางอย่างนี้ครับไล่กลมหรอกครับบอกง่ายๆแต่ว่าเขาเอามาใส่หินครับนี่ครับทับตั้งสีแล้วก็สอดเข้ามาเวลาดึงต้องให้ตรงเลยครับปุ๊บทับเพชรคือเหล็กซีหรอครับเพชรคือเหล็กซีครับสอดเข้ามาดึงปุ๊บเพชรเหมือนกันไปเรื่อยๆครับI'm
หินทิเบตนี่ก็เป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งนะครับเพิ่นก็มีความเชื่อว่าไอ้ยังก็มีโชคใช่หรือมีโชคมีลาภนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาก็บ่ฮู้ดอกว่ามันสิเป็นจังได๋ครับแต่ว่าคนเพิ่นก็มันนิยมใส่อยู่พักหนึ่งอ่ะครับแต่เดี๋ยวนี้คนก็นิยมอยู่หินทิเบตมีเก้าตาครับครับทักจนมาถึงตรงนี้ครับแง่เสือกเขาหู้คือเก่าแล้วครับเปื่อยมันแข็งแรงครับปึ๊บนี่ครับเสร็จแล้วครับข้างหนึ่งครับเหลืออีกข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งก็ทับคือกันเนาะได้ดีก็ทักบ่ยากครับผมทักไล่กลุ่มสีสันนี่แล้วถ้าไผสิไปเลือกเอาเด้อครับเอาสิเอาสีอื่นสวยๆก็ได้ครับมื้อนี้ผมเฮ็ดความยาวประมาณนั้นผมเฮ็ดประมาณ8นิ้วครับ8นิ้วความยาวนี่บ่จำกัดเด้อครับมันแล้วแต่ลูกค้าสิสั่งบางคนเพิ่นก็ขอมือใหญ่ขอมือน้อยเด้อครับนี่มันบ่ได้จำกัดหรอกว่าสิยาวนี่บัดถึงตอนนี้ผมก็สิเฮ็ดอันนี้บัด
ปฏิทักไล่แบ่นเฮ็ดเป็นห่วงครับรับขึ้นลงครับอันนี้ผู้ใดอยากได้ห่วงแบบพอดีกันก็นับใบก็ได้ครับนับใบประมาณนี้ว่ามันจะเข้ากับลูกปัดด้านนู้นนะครับนี่ครับเขาก็สลับก็มามัดครับนี่ครับครับผมก็อันเป็นอันว่าเสร็จครับนี่นานครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เปิดปิดได้ครับผมก็ไปลองเห็ดเบิ่งเด้อครับผมอันนี้ไล่นี่บ่ยากครับเป็นไล่กลมธรรมดานี่แหละครับอันนี้มาเห็ดเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันเพื่อจะได้ไปออกแบบไล่ใหม่ๆก็ได้ครับผมนี่ครับเปิดปิดได้ถักสร้อยข้อมือหินทิเบตครับผมมื้อนี้ก็แอนีเดอร์ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่แวะเข้ามารับชมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งไว้นําเด้อครับสิได้แจ้งเตือนเพื่อนๆที่บ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับ